วัสดีค่ะชาวชลบุรีนะคะวันนี้ดร.สุวินก็มีสาวน้อยแต่ว่าใบหน้าไม่น้อยเลยนะคะอายุแค่49เองใช่ไหมคะพี่สาใช่ค่ะเฟซล็อกเขาบอกว่าตาทำไม่ได้ค่ะหน้าของคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ตรงจุดนี้ก็สามารถเหมือนยกหน้าได้เลยแล้วก็แผลน้อยหายไวคุณเป็นหมอดังเรื่องตาสองชั้นแล้วคุณทำไม่ได้คืออะไรคะแล้วก็ด็อกเตอร์รู้ไหมคะดิฉันจะไปทำที่เกาหลีเจ้านายเป็นคนเกาหลีค่ะเขาก็จะไปทำจะชวนไปด้วยค่ะแต่เราก็คิดหลายอย่างเวลาไปนะคะเดินทางด้วยพักอะไรด้วยแล้วก็มาเจอของดร.เซปิงนะคะดร.เซปิงก็บอกว่าต้องการอยากจะเอาเงินกลับมาอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่เอาคนไทยออกไปทำที่ต่างประเทศก็ตรงจุดด้วยค่ะค่ะค่ะเฮ้ยดีใจจนน้ำตาคลอเลยเหรอเนี่ยตื่นตันตื่นตันใช่ไหมตื่นเต้นคุณเป็นหมอดังเรื่องตาสองชั้นแล้วคุณทำไม่ได้คืออะไรคะก็เลยเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลอะไรก็เลยไม่ได้ทำรอดพ้นบ่วงกรรมทำไมงั้นวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเนี่ยนอนเข้าปิ้งโรงเรียนจีนไปเรียบร้อยเลยโอเคหลังจากนั้นก็เลยกลับมาหาข้อมูลจนกระทั่งมาตัดสินใจเลือกที่จะขอเข้าร่วมโครงการช่วยชาตินี่คือโครงการช่วยชาติได้ทั้งบุญได้ทั้งความสวยได้ทั้งความเด็กได้หลายเด้งมากเลยอ่ะการที่เรามานั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยเปิดหน้าสดผู้หญิงไหมผู้หญิงไม่อยากให้ใครเห็นหน้าสดหน้าเขียวของเราถ้าดร.เซปิงเอาใบหน้าคุณพี่ไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นหน้าแบบนี้ญี่ปุ่นโซนเอเชียเนี่ยคุณพี่ไปได้สองสามประเทศแล้วคนเหล่านั้นไงคะที่จะเขาเดินทางเข้ามาเข้าในเมืองไทยนี่คือภารกิจของโครงการ Face Off ของดร.เซปิงรู้ไหมคะดิฉันจะไปทำที่เกาหลีค่ะพอดีก็เจ้านายเป็นคนเกาหลีค่ะเขาก็จะไปทำจะชวนไปด้วยค่ะแต่เราก็คิดหลายอย่างเวลาไปนะคะเดินทางด้วยพักอะไรด้วยแล้วก็มาเจอของดร.เซปิงนะคะดร.เซปิงก็บอกว่าต้องการอยากจะเอาเงินกลับมาอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่เอาคนไทยออกไปทำที่ต่างประเทศก็ตรงจุดด้วยค่ะค่ะค่ะอย่างนี้นี่เองเนาะแล้วพี่สาทราบไหมถ้าพี่สาไปกับเจ้านายนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งสัมภาษณ์ไปเคสนึงเขาก็บอกเลยว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนเกาหลีค่ะเนาะพี่เขาไปทำที่เกาหลีพักฟื้น4เดือนที่เกาหลีหมดเงินไปเท่าไหร่คือเป็นคนไทยเชื้อสายเกาหลีนะคะ4เดือนที่ต้องใช้เงินอยู่ที่นั่นหมดไปกี่ล้านคะยังไม่ต้องนับค่าผ่าตัดอีกหลายล้านบาทสุดท้ายเดินทางกลับเข้ามาติดเชื้อค่ะอักเสบต้องกลับไปรักษาตัวอีกแล้วเขาไม่ได้มาจ่ายให้เรานะคะค่าโรงแรมค่าที่ต้องเดินทางตั๋วเครื่องบินค่าอาหารไม่มีค่ะไม่มีค่ะอย่างมากก็คือดูแลในเรื่องของการให้ยาการมา follow afterมาคุยเรื่องสนุกสนานของเราบ้างโอเคไอ้ความแก่ของเราเนี่ยพี่สาวปีนี้เพิ่งอายุ49เองใช่ไหมค่ะแล้วทำไมล่ะคะ49เนี่ยทำไมแก่ปล่อยตัวเองได้ขนาดนี้คะทำงานหนักใช่ไหมหนักค่ะทำงานอะไรคะทำงานโรงงานค่ะอ๋อแผนกที่มันต้องใช้สมองคิดหรือเปล่าเนี่ยคือดูแลทั้งโรงงานอ๋อค่ะไม่ดูแลทุกแผนกอะค่ะมันก็ต้องความรับผิดชอบสูงใช่มันจะเครียดนะคะว่ามันปัญหามันเยอะเพราะว่าโรงงานมันก็ใหญ่แล้วก็เป็นงานที่จริงๆแล้วคิดว่ามันเหมาะสำหรับผู้ชายแต่ว่าตัวเราเป็นคนสไตล์สู้มาที่นี่ก็มาคนเดียวถูกต้องค่ะมาคนเดียวลุยดูก็ทำงานเยอะก็จะเครียดเยอะเพราะฉะนั้นห้ามเครียดนะคะถ้าเครียดแล้วจะเป็นเหมือนพี่สานะคะตีนกามากระจายหางตาตกหนักมากแต่ที่สงสารที่สุดเนี่ยไปพบหมอดังดังที่สุดเรื่องทำตาสองชั้นแต่กลับปฏิเสธบอกว่าทำไม่ได้ค่ะจ่ายเงินแล้วทานยาแล้วเขาจ่ายทานยา1เม็ดแล้วถุงใต้ตาล่างก็ไม่คิดที่จะเก็บให้เราตีนกามันเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้ที่ให้ทำเฟซล็อกไงคะช่วยคิดว่ามันจะช่วยได้เหรอคะริ้วรอยหนักหนาขนาดนี้ไม่มีทางค่ะถ้าเกิดไม่มีการเซาะพังผืดบริเวณ
ตีนกาตรงนี้ที่หางปลาตกนะคะแล้วก็ริ้วรอยต้องเซาะค่ะเซาะลองนึกถึงที่มันอะไรมันยับๆยุ่นๆมันงอมันหงิกมันเกาะมันทับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนาะแค่ยืดมันออกมันจะหายไหมใช่ไหมเนี่ยคือตีนกาเราเต็มเลยแล้วเราต้องเซาะมันค่ะเซาะให้มันคลายนี่ไงเริ่มคลายแล้วก็คลายออกนั่นผิวหนังเราก็จะเริ่มจากอย่างนี้เลยแล้วก็คลายออกเสร็จปุ๊บดึงมันขึ้นค่ะบอกได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำได้กันง่ายๆนะคะของแบบนี้คุณต้องรู้ล้อเล่นค่ะเราอยากบอกให้ทราบเพื่อคนไทยจะได้ฉลาดสวยค่ะค่ะมาคนเดียวค่ะรุ่ยเดียวเลยนี่สมกับเป็นผู้จัดการโรงงานนะคะเนี่ยมาทำสวยไม่ต้องมีญาติอย่าทำตัวเป็นคนป่วยต้องมาแบบเซลฟ์มากๆเลยอ่ะเราต้องมั่นใจเราต้องแบบอูเดี๋ยวฉันจะกลับไปแล้วก็จะเป็นคนใหม่ฉันจะสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นภาระใครไม่ต้องให้ลูกลางานไม่ต้องเดือดร้อนใครเลยดีที่สุดนะยิ่งหนีสามีมาได้นี่น่ารักมากเพราะทุกวันนี้ผู้ชายเห็นแก่ตัวมากค่ะรักแต่ตัวเอง ไม่ชอบค่ะไม่ชอบที่ไม่รักภรรยานอกใจอ่ะเนาะโอเคค่ะจะเก็บริ้วรอยตีนกาที่บอกว่าเซาะพังผืดคือการเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างบริเวณนี้นะคะแล้วก็กำจัดมันซะหางปลาที่ตกห้อยเนี่ยเห็นไหมหนังส่วนเกินมันมีเยอะเลยเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคมันไม่ใช่จะมาตัดปุ๊บขยุ่มเย็บงานหยาบๆเก็บดึงหางคิ้วขึ้นเห็นไหมดึงหางปลาขึ้นแค่จับแค่นี้ก็ขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ตีนกาตรงนี้เก็บมันด้วยเอาถุงไขมันออกยิ้มสิคะยิ้มเห็นไหมคะถ้าเราไม่เก็บเต็มเลยเนี่ยตรงนี้มากองอยู่แล้วโหนกใหญ่ก็มาดันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ต่อไปไม่เอาโหนกลงแล้ววันนี้ยังไม่ได้เก็บมันจะยิ่งเป็นแอ่งลึกยิ่งทำให้เราแก่และสมหลังจากนั้นจะมาดูดไขมันตรงนี้นะคะที่มันสะสมอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีเหนียนอยู่โอเคทีนี้หน้าก็จะเด็กลงสวยปิ้งแล้วก็ดึงคอด้วยดึงหน้าสามส่วนหนึ่งสองสามคอเป็นส่วนที่4เป็นไงกลับไปทำจุดเดียวอ่ะมันจะตึงไหมมันจะเด็กได้นะมันจะได้ทั้งหน้าไหมแต่เขาชอบบอกว่าได้ทั้งหน้านะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอให้กำลังใจเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดกันนะคะค่ะ35ว่าหลังจากทำเฟซออฟเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆในออฟฟิศเขาชมเราว่าในบ้านมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะก็เปลี่ยนได้ชัดนะคะแล้วก็เพื่อนข้างนอกก่อนก็ได้ค่ะเจอแล้วก็จำไม่ได้ว่าใช่พี่ไหมใช่พี่สาวเขาบอกว่าใช่ค่ะก็พี่สวยน่ารักขึ้นอ่ะค่ะหวานขึ้นเยอะเลยอะค่ะก็น้องๆที่ออฟฟิศก็โอ้พี่ไปทำมาพี่เปลี่ยนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเยอะโอ้ตีนกาตาบนนกแก้มเนาะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดน่าเกลียดเลยเหรอคะจริงๆเหรอทำไมใจร้ายจังว่าตัวเองในอดีตขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่สาวมันเป็นยังไงคะคุณยายแก่ๆนะคะคุณยายแก่ๆคนนึงโอเคลืมมันไปเนาะดร.แกล้งเล่นๆเอามาให้ความทรงจำเกิดขึ้นเล็กน้อยดูสีแววตาแห่งความสุขมาน้ำตาฉ่ำวาวมาเลยดีใจใช่ไหมคะที่เราเปลี่ยนจากคนคนนี้ไปได้ค่ะคนที่ดีใจมากกว่าคือคนดร.สุขินดีใจมากกว่าเพราะได้ให้โอกาสกับผู้หญิงไทยเป็นจำนวนมากจริงๆนะในปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะถุงใต้ตาล่างหนักหนามากมายก่ายกองริ้วรอยตีกามากระจายประทับใจไหมคะประทับใจมากค่ะแก้มที่เคยห้อยไขมันเนี่ยทำให้เราหย่อนคล้อยดันเนยเป็นล่องแก้มลึกเลยเนี่ยยกมุมปากขึ้นหน้าถึงแบ๊วถึงเด็กแล้ววันนี้ถึงหางปลาตาบนถึงสวยหวานแบบนี้นี่แหละค่ะคือตาไม่ตกแล้วหางปลาไม่ห้อยต่องแต่งแล้วใช่ไหมคะเราก็เป็นคนสวยได้คนหนึ่ง
โดยเฉพาะคอค่ะตึงไหมคะตึงค่ะสวยขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะดูสิคอแบบนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราถอยอายุได้จริงถ้าหน้าตึงแล้วคอเขียวคุณรู้ใช่ไหมใช่ค่ะไหนแต่ว่าหลังมือเขียวยังคะตอนนี้หลายๆคนที่ข้างหน้าคอตึงหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทำมือนะคะมือยังเขียวอยู่ก็จะซ่อนมือกันคุณพี่คิดว่าคุ้มไหมคะที่คุณพี่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คุ้มค่ะอยากให้พูดออกมาจากความรู้สึกอ่ะเพราะครั้งนั้นกำลังจะถูกเชือดแล้วค่ะ200,000 บาทค่ะคุ้มมากแล้วก็คิดว่าเป็นความโชคดีของเราค่ะที่ได้เจอดร.เซฟินในโครงการเฟสออฟค่ะอยากจะบอกต่ออยากจะให้ข้อเตือนใจกับผู้หญิงจะทำศัลยกรรมเนี่ยขึ้นเตียงไปแล้วเขาฉีดยาไปแล้วเก็บเงินค่าแก้ตาไปแล้วด้วยตั้ง 80,000 บาทตกลงจะทำตา 30,000 ไปเจอปุ๊บบอกจะเก็บค่าทำแก้ตาเป็น 80,000 พี่ก็ยอมจ่ายสุดท้ายฉีดยาไปเรียบร้อยนอนอยู่บนเตียง เขากลับมาบอกว่าทำไม่ได้ขอเก็บเป็น 200,000 เพิ่มเพื่อจะดึงเฟสล็อกให้พี่คะเตือนใจผู้หญิงเลยค่ะเดี๋ยวถูกเขาหลอกเลยค่ะก็จะฝากสาวๆเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคศัลยกรรมครองเมืองนะคะผู้หญิงส่วนมากดิฉันคิดว่า 99% ก็ศัลยกรรมเพราะรักสวยรักงามนะคะแล้วก็อยากจะฝากจะไปทำศัลยกรรมควรจะศึกษาข้อมูลให้เยอะมากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วก็ดู YouTube นะคะดูข้อมูลย้อนหลังของประวัตินะคะแต่ละสถานที่นะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างโครงการของดร.เซปิงเฟสออฟนะคะโครงการนี้ช่วยผู้หญิงหลายคนช่วยประเทศชาติให้เงินไม่ไหลออกนอกประเทศแล้วก็ผู้หญิงที่อยากสวยเพราะว่าเราทำหลายจุดแต่วงเงินไม่เยอะนะคะคนที่มีเงินทองน้อยก็สามารถทำได้แล้วก็สวยได้อันนี้ขอบคุณมากมากค่ะยินดีมากๆค่ะแล้วก็สิ่งนี้เองนะคะที่เป็นปณิธานของดร.เซปิงค่ะกับบริบทและบทบาทของโครงการ Face Off by ดร.เซปิงต้องการให้ความรู้กับประชาชนให้ทุกคนทำศัลยกรรมด้วยความรู้ความเข้าใจจะได้ไม่ถูกหลอกมันเจ็บตัวค่ะมันเจ็บใจมันหมดตัวและที่สำคัญนะคะเราจะไม่มีเงินแก้ไขเพราะเราถูกเขาสูบเงินเราไปหมดตัวแล้วเขาให้เรามาอย่างเดียวคือรอยแผลเป็นที่ต้องติดตัวของเราไปตลอดชีวิตสิ่งนี้เป็นความต้องการของด็อกเตอร์ไม่อยากให้คนไทยถูกกระทำแบบนี้คือถูกหลอกนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการทำศัลยกรรมทำแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนต้องมีความสุขแบบพี่สาคนนี้ค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง